มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแต้วณัฐพรถูกโยงเรื่องกักตัวสืบเนื่องจากกรณีที่นางเอกสาวชื่อดังแต้วณัฐพรตีมีรักนะคะได้ออกมาแจ้งว่าตัวเธอเองนั้นติดโควิด-19 พร้อมทั้งเปิดไทม์ไลน์การใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม64ถึง15กรกฎาคม64ผ่านทางโพสต์บน Instagram นะคะล่าสุดใต้โพสต์เดียวกันนี้นอกจากจะมีคอมเมนต์ของเพื่อนๆ นักแสดงแล้วก็กลุ่มแฟนคลับที่เข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับนางเอกสาวคนโปรดอย่างล้นหลามแล้วก็ยังมีชาวเน็ตอีกจำนวนไม่น้อยเขียนข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงแต้วณัฐพรนะคะจนกลายเป็นดราม่าครั้งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อเรื่องของการกักตัวที่เคยเป็นประเด็นร้อนมาก่อนหน้านี้ซึ่งคอมเมนต์บอกว่าวันก่อนนี้โพสต์ประชดว่าเสียงต่ำเป็นไงคะคุณพี่ไม่รู้ว่าคุณแต้วเห็นข่าวหรือยังนะคะแต่ถ้าอาการไม่หนักมากหรือว่าเป็นเรดสีเขียวแนะนำให้โฮมไอโซเลชันดีกว่านะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลจะได้เก็บเตียงไว้รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินขอให้หายไวๆนะคะเจ้าแม่มีแต่คนอวยแต่คนที่เดือดร้อนก็คือคนที่ไปคลินิกวันเดียวกับนางไม่ไปบ้านพี่นายเหรอคะกักตัวไม่ครบแถมไปทั่วอีกอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณแต้วหายป่วยจากอาการโควิดไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ